ยจริงโอ้ยแม่สวยจริงว่าแม่สวยจริงว่าหลอดเมฆลงมากันแต่เมื่อไรแม่จิตแม่สวยอย่างนี้แม่คุณยังมีผัวเลยชมเชยเมื่อลมพัดชายต่างหากว่าได้ที่หวังหรือเอาไปเป็นคู่ก็เก็บไปปอนเข้าตู้กันเมื่อเวลาจะตายข้าวไม่ให้ตำก็น้ำไม่ให้ตักฟืนตองนะพี่จะหักจะหักหายเวลาเธอกินฉันจะคอยป้อนหากว่ายามจิตนอนฉันจะนวดหายเวลาตื่นนอนอีตอนเช้าๆจะให้แม่จิตกินข้าวคลุกกับไข่ให้หลังแบนเป็นกระดานนะทองยานมายังกระยุ้งพอมีผัวลงพุงเขานี้ละอ้วนชิบหายเดียวเนื้อเก่าทั้งนั้นเนื้อเก่าเหรอเอาเก่าเอาเก่ากว่านี้อีกได้ลุงวังได้ใช่นอกจากไปไหนก็พี่ก็จะไปด้วยแล้วไปด้วยจะมอดจะมวยก็ไม่เป็นไรถ้าหากน้องตายไปในกองฟอนก็พี่จะตามไปนอนเสียในกองไฟถ้าหากน้องตายไปในกองฟอนก็พี่จะแปลงเป็นนอนตามไปชายถ้าหากน้องตายลงไปเป็นผีนะพี่ต้องปาดของดีนะเอาไว้ดูให้ได้ตกไปเมืองเมงก็พี่จะตามไปถอนตกไปเมืองมอนก็พี่จะตามไปถ่ายกูหยุดไม่ได้ตัวละเว้ยพอหยุดเดี๋ยวลืมเนื้อเว้ยตกมือเลยไปตกไปเมืองเมงจะตามไปถอนตกไปเมืองมอนนี่ก็จะตามไปถ่ายตกลงในทะเลจะเรเรือรอถึงถูกหักของมันก็จนใจถ้าหากน้องตกแน่ลงไปในเหวจะดึงบันเอวของเธอขึ้นไว้ถ้าหากน้องตกลงไปในซอกหินเขาแล้วพี่จะแหกหินเอานะขึ้นมาได้อ่ะอะไรเป็นบ่โบราณฉันได้ร้องเองฉันจำเขามาพันธุ์จะแก้ได้หรือเปล่าวะได้สิฉันจำได้ฉันจำแม่พันธุ์ไว้เลยนี่เขาเกี้ยวกับเพราะว่าอย่างนี้แหละแก้ไม่ได้อายเขานะแม่พันธุ์แม่พันธุ์นั่นนะไม่พันนะเป็นครูใครครูชั้นนะสิโอ้โหเวลาเขาร้องชั้นนะชั้นนะชั้นนะตะพ้วนนะตะพ้วนนะตะเพื่อนเออตะเพื่อนนะไปเรียกเขาพ่อเขาตะพ้วนนะพ่อเขานั่นนะครูชั้นตะพ้วนนะเฮ้ยนี่ก็คุยว่าเป็นลูกศิษย์ตะเพื่อนแล้วจำชื่ออาจารย์ไม่ได้ไปล่อพ่อตะเพื่อนจะเอาแบบแม่พันเลยนะใช่หรือเปล่าแต่มันจะต้องไปเจ็บกันหน่อยนี่ต้องแหกหินเนี่ยเจ็บก็เจ็บสิเจ็บก็ต้องเข้าแล้วท่านผู้ชมก็ต้องเข้าใจนะนี่ฉันไม่ได้ร้องคิดกันเองเป็นข้องเก่ามันไปหนักอยู่หน่อยต้องแหกหินนั่นแหละแต่ว่าฉันเป็นคนร้องฉันไม่รู้สึกหรอกไม่ก็เราไม่ได้ไปแหกหินจริงๆเออคือคนฟังเขาจะนึกบอกเขารู้ว่าแหกเล่นๆอ่ะเออนั่นแหละฟังฟังคำที่ร่ำว่าเหมือนเอาน้ำตาลมาทาไว้มีแต่ความรักนะว่าลึกลึกฟังแล้วรู้สึกเวียนหัวคลื่นใส่อถ้าได้พี่หวังไปเป็นคู่จะเอาไว้ป้อนเข้าตู้มาตอนจะตายเวลาควันจิตนอนร้อนละหรือหวังจะเอาพัดกระพือต่างลมมาพระพายถ้าตกในทะเลจะไปเร่เรือรอถ้าหาหักคอเสียก็จนใจถ้าหากฉันตายไปในกองฟอนจะตามไปนอนเฝ้ากองไฟถ้าหากฉันตายลงไปเป็นผีผ
พี่จะปั้นของดีเอาไว้กราบไหว้ช่างดีจริงๆช่างดีจังๆใครจะดีเหมือนพี่วังหาไม่ได้นี่เขาดีกว่าหมาไปตั้งห้าหกเท่าทำไมรักเขาก็ไม่ใช่ใจถ้าตกลงไปเนาะในเมืองอะไรนะมอนมอนเมงไม่ฉันจะตามไปทอดในข้องโบราณเมืองเมงเราไม่เราก็ไม่รู้เมงเมืองชิบหายที่ไหนเมงก็จะมีเมืองเมืองจะมาเมืองพม่าแล้วชื่อเมงเมงเนี่ยภาษาตามเพลงอ่ะเมงเมืองถ้าตกไปเมืองเมงจะตามไปทอนตกไปเมืองมอนจะตามไปถ่ายถ้าหากฉันตกไปในซอกหินเขาจะแหกหินเอาขึ้นมาให้ได้นี่แหละประจักษ์เขาเรียกว่ารักกันจริงตกเหวแล้วยังไม่ทิ้งนะเททายแต่ฉันกลัวพ่อหวังนั่งก็ลำบากเพราะเหวมันลึกมากนะเธอรู้ไหมเดี๋ยวเธอก็จะพลัดเอาหัวไปขัดแง่หินแล้วจะเห็นกันแต่ตีนแต่ตีนไวๆเดี๋ยวหัวเธอจะพลัดจะลงไปขัดแง่หินนะจะเหลือกันแต่ตีนแต่ตีนไวๆกลัวว่าฟ้าไม่ร้องหินน้องจะไม่อ้าเอิงเอ้ยหัวพี่หวังจะไปฆ่าฆ่าหินตายตายแน่ไอ้หวังเออก็อยากจะถามผู้ฟังจะให้ผมเอายังไงจะให้ผมแก่ก็หรือว่าไม่ให้แก่หรือว่าจะโยนลงแม่ลงแม่น้ำไปก็พูดถึงเพลงโบราณถ้าหากว่าท่านไม่แก่ท่านร้องว่าโยนลงแม่ลงแม่น้ำไปนี่นึกขึ้นมาอีกทีก็เพื่อวัดคณะธรรมก็เราได้จดได้จำเอาไว้จนขึ้นใจเธอจะเอาหัวไปยัดไปขัดก็แง่หินให้เห็นแต่ตีนแต่ตีนไวไวถ้าหากว่าฟ้าไม่ร้องหินน้องไม่อาหัววังนี่จะต้องฆ่าต้องฆ่าหินตายผมจะเอาหัวเจ้าชานี่มันไปขัดไว้ก่อนก็หัววังก็จะได้พรได้พรหายใจแล้วหายใจ